เกม Battle Box นะครับเป็นเกมยิง PVP นะครับผมมีให้เล่นหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูช็อปก่อนนะครับในช็อปก็จะมีพวกเพลเยอร์ครับตัวละครที่ว่าเราสามารถเก็บเงินซื้อได้นะครับอย่างตัวนี้ผมซื้อได้แล้วนี่นะครับตัวฟรีที่ให้มามันก็จะมีพวกชุดพวกอะไรนะครับอันนี้ก็ตัวฟรีนะครับอันนี้200กดหาคอยกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดฟรีคอยมันจะให้ดูวิดีโอประมาณสัก30วิมันจะได้2คอยมั้งครับถ้าจำไม่ผิด นะครับแล้วเกมก็มีพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ครับแปลกๆนี่นะครับเกมนี้ก็มีปืนอันนี้เป็นปืนแบบปกตินะครับอันนี้ปืนที่เราต้องซื้อนะแล้วก็มีพวกเฮลิคอปเตอร์ครับให้ซื้อมีไดโนเสาร์ด้วยนะครับให้ขี่อันนี้หมดแค่นี้นะครับในช็อปตรงเมนูตรงนี้มันมี2โหมดนะครับ Battle กด Battle ก็คือจะเข้าไปเล่นเลยมันจะเลือกห้องให้เองแต่ถ้าเรากดคัสตอมตรงนี้มันจะเราสามารถเลือกห้องได้หรือว่าสร้างห้องมาเล่นกับเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าอันนี้ให้ดูนะครับนี่ครับตัวเกมผมเลือกตัวเป็นโครงกระดูกมานะครับตัวเกมก็จะออกพวกแมปพวกอะไรคล้ายๆ Minecraft อ่ะครับมีรถในนี้มันจะมีพวกเวลของอยู่แล้วอย่างผมเป็นเวล1เนี่ยครับพวกมีรถพวกมีอะไรพวกนี้อันนี้จะหมดเวลาด่านแล้วครับอีก40วิเองเรียบร้อย1คนนะครับอันนั้นพี่หมีฟังเราเนี่ยครับไดโนเสาร์ที่ขี่ที่ผมว่าหรูอยู่นะครับแต่ว่าต้องเก็บเงินเซอร์นี่ครับเล่นด่านเดิมนะครับด่านหนึ่งเล่นประมาณ3นาทีนะครับขีดฉาพวกมีรถนะครับระเบิดแล้วไม่รู้ว่าพวกเราไปไหนหมดนะครับปืนนี่มันยิงได้ตลอดนะครับไม่มีลูกกระสุนแล้วก็เป็นพวกไม้เบสบอลพวกเนี่ยครับตอนนี้อาวุธมีแค่เราคิวได้1คนเราโดนละเนี่ยครับปืนที่เขาซื้อมาแรงกว่าเราเยอะตัวละครก็ออกแบบแนว Minecraft ส่วนใหญ่นะครับเนี่ยพวกอันนี้หอเพื่อนเราถ้าสร้างห้องมาเล่นกับเพื่อนนี่โคตรจะมันเลยนะผมว่าต้องเป็นเลเวลเท่าๆกันหน่อยนะถ้าแบบเลเวลห่างๆมีพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรพวกนี้มันจะขี้โกงหน่อยนะมีบินหอได้อะไรอลังการดีนะครับเป็นเกมออนไลน์นะครับมันไม่แหลกนะมันไม่หน่วงเลยเนี่ยฉลามเอ้าอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับฉลามมาจากไหนก็ไม่รู้จะอยู่ในน้ำนะครับรอเขายิงกันเราค่อยสวนน่าเจอแล้ว
เกมนี้มันจะเวอร์ทุกอย่างนะครับปืนก็ไม่มีลูกกระสุนไม่ต้องเปลี่ยนแม็กครับยิงไปเลยเรียบร้อยนะครับผมอ๋ออันนี้เราก็ห่อได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าต้องไปซื้ออะไรแจมแจมครับจบตาแล้วนะผมฝากตัวเกมไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ